ริษัทที่ผมทำงานอยู่คือบริษัท NKW Entertainment ผมเป็นผู้จัดการทั่วไปที่ดูแลในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยและแป้งมันสำปะหลังที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทของเราเป็นบริษัทเทรดดิ้งบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งได้มาประมาณ 8-9 ปีเกิดจากการที่หลังจากเราจบการศึกษาแล้วก็เป็นพนักงานเงินเดือนของบริษัทที่เราเคยทำมาเป็น10ปีเราก็อยากจะเติบโตแรงดันใจของเราก็คืออยากจะมีธุรกิจเล็กๆเพื่อที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวดียิ่งขึ้นก็เลยตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาบริษัทนี้ลงทุนเล็กก็ประมาณ1ล้านบาทส่วนใหญ่ก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตให้เราเอาสินค้าเข้ามาโปรโมทขายก่อนการลงทุนอาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะมากก็ประกอบธุรกิจนี้ได้ปัญหาของธุรกิจโดยทั่วไปก็เหมือนกับทุกที่สินค้ามันเป็นสินค้าประเภทเดียวกันโรงงานมีผลิตมากมายนี่คือกฎของการแข่งขันซึ่งโรงงานใหญ่ก็อาจจะได้เปรียบมากกว่าบริษัทเล็กๆแต่บริษัทเล็กๆก็สามารถเข้าถึงตัวบุคคลได้ดีกว่าตัดสินใจได้เร็วกว่ากับบริษัทใหญ่ถึงบางครั้งราคาจะสูงกว่าแต่เพราะความเร็วเราก็สามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้สำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆซึ่งเรียกว่ายุค 5G เด็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้แล้วอย่างเช่นพวกกลุ่มยูทูบเบอร์แต่สิ่งทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลขอให้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบธุรกิจก็จะเกิดขึ้นมาเองแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์กับลูกค้าI love you. I love you.